ขาเป็นลูกครึ่งระหว่างแบบมะไฟกับมังคุดค่ะฟินนั่นแหละขมฮัลโหลอยู่กับพลอย PS The Journey ค่ะลองทายดูสิคะว่าผลไม้ที่อยู่ตรงนี้คือผลไม้อะไรมีชื่อว่าอะไรคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะกระท้อนหรือเปล่าแต่ทำไมผลเล็กจังหรือว่าเป็นส้มลองดูใกล้ๆเอ๊ลูกอะไรนะเจ้าผลไม้ชนิดนี้นะคะเป็นผลไม้ที่เกิดอยู่ทางภาคใต้ค่ะทุกคนชื่อว่าลังแขเคยได้ยินกันไหมคะลังแขนะคะไม่ใช่รังแขคนละอย่างกันนะคะตัวนี้น้องชื่อลังแขค่ะน้องเขานะคะมีอีกหลายชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นปุกปุยชื่อน่ารักมากๆหรือว่าจะเป็นลูกปุยลำแขมะไฟควายมะแคตำปอยลารักตำปุยบุรันชื่อน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเจ้าลูกนี้ส่วนตัวนะคะพลอยไม่เคยรู้จักเจ้าตัวนี้มาก่อนเลยว่าเป็นผลไม้อะไรนะเพิ่งมาได้รู้จักเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะเจ้าลังแขนะคะถือว่าเป็นผลไม้ป่าหายากไปหาข้อมูลมาเพิ่มค่ะต้นของลังแขนะคะจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางค่ะมีความสูงได้ถึง20เมตรเลยนะคะเวลาเขาออกลูกนะคะเขาก็จะออกตามกิ่งก้านค่ะตัวนี้ก็คือจะออกเป็นช่อเป็นพวงแบบนี้เลยนะคะตัวลูกของเขานะก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้ละค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือความใหญ่ของเขานะจะอยู่ประมาณ 7-10 เซนติเมตรเลยเส้นผ่าศูนย์กลางของเขานะคะเจ้าตัวลังแขนะคะเขาจะเป็นพืชในตระกูลเดียวกับพวกมะไฟค่ะลักษณะรูปร่างก็คือคล้ายๆมะไฟไซส์ยักษ์เลยนะคะทุกคนแต่ว่าตัวเปลือกของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแล้วก็หนามากเลยค่ะก็เลยหลายคนก็จะมองว่าเขาเป็นลูกครึ่งระหว่างแบบมะไฟกับมังคุดค่ะมาถึงเรื่องรสชาติของเจ้าลังแขบ้างนะคะตัวนี้นะคะตอนยังไม่สุกเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวมากอมฝาดค่ะแต่พอสุกแล้วเป็นผลส้มแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีรสชาติหวานค่ะก็คืออาจจะมีอมเปรี้ยวเล็กๆแต่ว่าจะหวานกว่ามะไฟค่ะเกริ่นมาสนานมาลองปอกเจ้าตัวลังแขตัวนี้กันดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะลองสักลูกนึงขอเอาลูกร่วงๆก่อนแล้วกันนะคะนี่เขาจะมีลูกแบบนี้เลยคือจริงๆพวงเขาอะมันค่อนข้างเยอะนะแบบ 3-4 ลูกอะไรเงี้ยคือพลอยสั่งมาหน้าตามันอาจจะมีสีน้ำตาลบ้างจากการขนส่งนะมันก็จะมีช้ำๆบ้างนะคะก็ให้อภัยด้วยแล้วกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาปอกแนวขวางหรือแนวตามอย่างนี้ก็ขอปอกแนวอย่างนี้แล้วกันนะคะตัวเปลือกนะคะจะให้ความรู้สึกนิ่มๆนะคล้ายๆกระท้อนนะคะเวลาเราปอกไม่ได้รู้สึกแข็งเท่ามังคุดค่ะแล้วก็ปอกง่ายนะดูแล้วนี่คือแบบกดนิดเดียวก็คือออกแล้วนะคะนี่หน้าตาเขาจะเป็นกลีบๆเหมือนความเงาความอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆมะไฟเลยนะคะนี่โอ้ยออกมาอย่างนี้เลยมีความคล้ายกระเทียมนิดนึงเหมือนกันนะนี่ค่ะให้ดูนี่เขาจะเป็นกลีบๆแบบนี้เลยค่ะตัวความเงาตัวเนื้อเท่าที่ดูแล้วเหมือนมะไฟมากๆมาลองชิมกันดีกว่านี่กลีบเป็นอย่างนี้เลยนะคะแกะออกมาหวานค่ะทุกคนมีความแบบหวานแล้วมีความอมเปรี้ยวเล็กๆไม่เยอะแล้วเนื้อสัมผัสอุ้ยพูดกินไปขออนุญาตกินไปพูดไปนะคะก็เนื้อสัมผัสเหมือนมะไฟเลยแต่ว่าเต็มปากเต็มคำมากกว่ามะไฟแล้วก็หวานกว่าเยอะเลยค่ะอร่อยมากเลยแต่ว่าตัวเม็ดเนี่ยถ้ากัดไปโดนจะรู้สึกขมนะใช่ถ้ากัดไปโดนจะรู้สึกขมนะคะแล้วก็นั่นแหละขมอร่อยอ่ะทุกคนมันหวานมากแล้วมันกินเพลินมากเลยค่ะกินแล้วแบบรู้สึกชุ่มคอค่ะทุกคนยิ่งเอาไปแช่ตู้เย็นมานะโอ้โหอร่อยมากๆเลยตัวนี้ชอบมากเลยค่ะ
แต่ตัวนี้นะคะเขาจะออกลูกอยู่ที่เดือนประมาณสิงหากันยายนเท่านั้นนะมีแค่2เดือนต่อปีนะคะก็ตามฤดูกาลของผลไม้นั่นแหละค่ะแอบไปปอกเพิ่มมาแล้วค่ะนี่หน้าตาเขาแบบน่ารักเหมือนกระเทียมมากๆเลยนะพอปอกแบบนี้แล้วนะคะก็ใครไม่เคยทานนะคะพลอยก็แนะนำให้ไปลองทานดูนะรสชาติดีค่ะก็หวานอมเปรี้ยวแต่ถ้าใครชอบรสเปรี้ยวก็ต้องกินแบบดิบๆนิดนึงนะคะตอนเขายังไม่สุกมากแต่ถ้าใครชอบรสหวานก็อาจจะต้องรอให้เขาสุกนิดนึงค่ะส่วนเรื่องราคานี่พลอยไม่แน่ใจแต่ว่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมาเขาบอกว่าปกติแล้วเขาขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ50-70บาทค่ะแต่ถ้าไปซื้อตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะได้ราคาถึงกิโลละ30บาทเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าราคาจริงๆแล้วคือราคาเท่าไหร่นะคะส่วนพลอยนะคะพลอยซื้อจากเพจนี้ค่ะก็สั่งมานะเป็น1ลังไม่รู้น้ำหนักเหมือนกันเหมามาเลย1ลังค่ะอยู่ที่500บาทค่ะก็เป็นอีก1ผลไม้ป่าที่พลอยเองก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะว่าลูกนี้คือลูกอะไรนะคะก็ถือว่าเอามาแนะนำเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้รู้จักเหมือนพลอยแล้วกันนะคะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้พลอยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะหวานชอบฟิน